สวัสดีจ้าพอกันอีกแล้วด้วยจ้าในช่องกินกาแฟชาแนลมีได้เมนูแซ่บๆมาฝากกันอีกแล้วจ้าคืออยากไตปลาเนาะพี่น้องจ้าไตปลาคั่วสุกจ้าตัวนี้แพทเอาไปเวฟเรียบร้อยแล้วด้วยจ้าเดี๋ยวเอาไว้ขออนุญาตไว้มองนี้เป็นของเพจครัวไทยๆและไทยทูยูพี่น้องจ้ายังไม่ได้เทเลยขออนุญาตคืออยากเห็นพี่มิ่นกินนะจ้าเบิ่งตอนป่าพี่น้องตอนป่าอลังการมากอะเอาไว้ตรงนี้เนาะอันนี้ได้น้ำพริกกากหมูมาด้วยจ้าพักเผ็ดกันหลายแห้งของเพจเดียวกันจากครัวไทยๆและไทยทูยูนะพี่น้องกองเขาอยู่ข้างล่างพามากินกับข้าวเหนียวด้วยมั้ยอู้ฮอดฮอดแบบนี้เลยได้ปลาแซลมอนทอดมาด้วยค่ะที่สุดอะหอมอาหารต่อค่ะไม่ได้คือสตออร่อยมากถึงเครื่องมากเลยจ้ะต้นป่าน้ำพริกกากหมูกรอบมากเครื่องแบบแน่นแห้งพี่น้องจ้าถึงเครื่องถ้าผู้ใดอยากกินอาหารไต่เนี่ยต้องเป็นเพจนี้ครัวไทยและไทยทูยูเท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าสร้างกินประจำบ่แม่นคนไต่แต่มักอาหารไต่พี่น้องโดยเฉพาะไต่ป่ากินกับข้าวเหนียวก็อร่อยข้าวสวยก็อร่อยเข้มข้นมากตัวนี้จะเป็นเผ็ดกลางนะพี่น้องจ้าเพราะว่ารอบที่แล้วนะแพทสั่งเผ็ดมากมาอยากลองเผ็ดกลางแม่งมันก็หลายอากาศก็ฮ้อนอร่อยอย่างไตปลาก็สุกคืออร่อยมากพี่น้องจ้าต อันนี้เผ็ดมากสั่งมา 2-3 รอบแล้วอ
กินกับข้าวเหนียวกับแซ่บกินกับตำบักหุ่งแซ่บอร่อยสูตรไหนแม่งวันคลิปได้กับคลิปนั้นเอาไปเห็ดน้ำยาแกงไตปลาไม่ได้ปรุงยังเลยพี่น้องจ้าไม่ได้เติมอะไรเลยเพราะว่าเวลาอยากกินน้ำยาแกงไตปลาแพทย์จะซื้อสำเร็จมากนะจ้าซื้อน้ำมันแบรนด์นี่แหละครัวไทยๆและไทยทูยูเนี่ยเป็นคนที่ชอบรสชาติอาหารใต้นะจ๊ะเพราะว่าเป็นคนชอบรสจัดสังเกตเบื้องจากแพทกินเผ็ดหมดจำมือเอาละจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้แพ็คกะอิ่มแล้วจ้ากินมุ่มม่านกินบะสุภาพต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะจ้าถ้าใครสนใจแพทจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะจ้าพี่น้องจ้าแสบอีหลีจนได้มากินให้เบิ่งอยากบอกต่อนะพี่น้องจ้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ